ขาอีกเหรอครับก็คงมีปัญหาให้ปล่อยกินสักปีนึงก็ได้กินโชว์ทั้งปีนั่นแหละวันนี้แจกพี่ๆสุดขอบคุณครับไม่ใช่สองนะสองนะพอมาเก็บพอไหมครับไหมครับสวัสดีครับเล่นขอนะครับ5 4เริ่มเลยโอเคครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่ๆสื่อที่สละเวลามาฟังหนูในวันนี้ค่ะก็หนูอยากจะมาชี้แจงอะค่ะเรื่องที่มันเกิดแนะนำตัวอ๋อโอเคค่ะขอโทษค่ะหนูนางสาวอภิรมนสุขศรีทาค่ะหรือว่าเรียกหนูว่าน้องนุ่นก็ได้ค่ะค่ะจากเหตุการณ์ที่มันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะตามข่าวเลยซึ่งหนูยังไม่เคยออกมาพูดหนูอยากจะมาเล่าข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นตามข่าวอะค่ะก็คือว่ามีบุคคลกลุ่มบุคคลนึงอะค่ะให้ตามข่าวก็คือเขาแจ้งว่ากินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของหนูเข้าไปแล้วไปที่ห้องBTO ค่ะกูต้า BTO เข้าไปแล้วไปตรวจร่างกายเจอสารเสพติดคือสารเมทแอมเฟตามีนค่ะแล้วทีนี้ก็มีการติดต่อเข้ามาแจ้งว่ามีคนกินแล้วไปตรวจเจอแล้วก็ให้เบอร์แม่มาซึ่งบอกให้หนูรีบโทรกลับเพราะไม่งั้นเขาจะไปแจ้งหน่วยงานนึงแล้วหนูซึ่งไม่ได้นิ่งนอนใจเลยค่ะก็รีบติดต่อกลับไปทันทีแล้วก็มีการได้ถามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นทางคุณแม่ค่ะเขาก็แจ้งว่าลูกเขาอะค่ะเป็นคนดีนะกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนเภสัชจะต้องมีการตรวจเช็คร่างกายก่อนแล้วพอไปตรวจแล้วเจอสารไม่สามารถรายงานตัวได้ซึ่งตอนนั้นหนูก็รับเรื่องมาแล้วก็มีการพูดคุยกับคุณแม่หนูก็ได้ยืนยันว่าหนูขายมาหนูไม่ได้เพิ่งขายมาค่ะหนูขายมาระยะเวลานึงแล้วไม่เคยเจอเลยแล้วก็เป็นเคสแรกด้วยซึ่งหนูก็จะขอไปตรวจสอบก่อนแล้วเขาก็ได้มีการถามหนูว่าหนูจะมีการช่วยเหลือยังไงเขาได้บ้างเพราะว่าลูกเขาไม่สามารถไปรายงานตัวได้ซึ่งหนูก็ต้องนำไปตรวจสอบก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็วางสายกันไปพอหนูแจ้งเขาบอกว่าเดี๋ยวขอไปตรวจสอบก่อนนะแล้วเขาเองก็บอกว่าจะไปตรวจสอบซ้ำอีกทีซึ่งวันจันทร์ค่ะแต่หลังจากที่คุยกันจบปั๊บเช้าวันอาทิตย์เป็นข่าวแล้วซึ่งหนูเองตกใจมากหนูคิดว่าเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบกันใหม่มันเป็นข่าวไปแล้วค่ะซึ่งมันทำให้หนูเสียชื่อเสียงมากมีคนทักเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากค่ะถามถึงเหตุการณ์ตรงนี้เพราะว่ามันเป็นข่าวไปแล้วโดยที่ยังไม่มีการตรวจสอบอะไรเลยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเลยว่ามันมาจากหนูจริงๆไหมทำไมต้องถามว่าทำไมต้องคิดว่าเป็นแค่ของหนูเขายืนยันว่าเขาไม่ได้กินอย่างอื่นใช่หนูก็เลยรู้สึกว่าหนูต้องไปตรวจสอบค่ะมันยังไม่แฟร์สำหรับหนูค่ะแล้วก็หนูได้เอกสารหนูจะขอชี้แจงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กูต้า BTO หนูมีเอกสารว่าผลิตภัณฑ์ของหนูอะค่ะได้รับการรับรองถูกต้องอันนี้เป็นเอกสารที่หนูขอจากชูค่ะหนูค่ะเป็นเอกสารที่หนูได้มาจากโรงงานค่ะเป็นเอกสารอะไรเป็นใบสำคัญการจดทะเบียนอาหารค่ะมีเลขจดแจ้งที่ชัดเจนซึ่งหนูก็มั่นใจมากๆว่าของหนูมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็มีการส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วหลังจากที่เกิดเรื่องหนูก็ได้มีการนำส่งอีกครั้งนึงค่ะไม่ได้นิ่งนอนใจเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้หนูก็แสดงความบริสุทธิ์ใจไปแล้วเบื้องต้นอันนี้ไปต่อไปอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ค่ะพูดต่อเลยมันคืออะไรมันคืออะไรนี่ก็คือมันเป็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์เขาว่ามีสารสกัดอะไรบ้างส่วนผสมใช่ค่ะใช่ค่ะตามนี้นะใช่ค่ะ
ันนี้เป็นใบที่ออกมาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะซึ่งหนูก็ได้มีการนำส่งตรวจก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ด้วยคือหนูมีการเช็คกันทุกรอบอะค่ะใช่ไม่พบสารอันตรายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจเป็นใบคออค่ะใบอนุญาตการโฆษณาซึ่งหนูก็ได้มีการขอไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อนุมัติแล้วค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคทของโรงงานที่เขาส่งมาให้ค่ะใบรับรองค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะค่ะว่าได้มาตรฐานตัวไหนบ้างมีมาตรฐานหลายตัวนะมีมาตรฐานอะไรบ้างครับนะครับด้านล่างเนี่ย1 2 3 4 4ตัวนะค่ะตามนี้เลยใช่ค่ะอันนี้เป็นใบมาตรฐานนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จรับเงินที่หนูได้ให้โรงงานเขานำส่งกรมวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะก็ยืนยันได้ว่าเรามีการตรวจสอบเรามีการนำส่งวันที่29เลย29พฤษภาใช่ไหมลงดูใช่ค่ะ29พฤษภา66ใช่ค่ะนะครับเชิญครับค่ะส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทนะคะลูกค้าเกิดความไม่เชื่อมั่นทั้งที่หนูแจ้งไปแล้วว่ามันมีผลที่น้องไปตรวจออกมาแล้วนะคะซึ่งผลไม่พบแต่ลูกค้าก็ยังไม่เชื่อมั่นค่ะเขาขอยกเลิกสินค้าพร้อมกับรอเจ้าของแบรนด์มาแถลงซึ่งข่าวมันออกไปแล้วต่อให้แบบว่ามีข่าวที่แบบว่าไม่เจอเขาก็ไม่เชื่อมั่นในตัวหนูอยู่ดีตรงนี้เสียหายมากๆและทางทีมงานก็เครียดกันมากๆค่ะเพราะว่าลูกค้าทักเข้ามาทุกช่องทางทุกคนเครียดหนูก็เครียดแล้วทางพ่อแม่หนูเองก็เครียดค่ะถูกยกเลิกสินค้าไปจำนวนมากน้อยเพียงใดครับในจำนวนมากค่ะไม่ใช่แค่คน2คนระบุได้ไหมจำนวนมากกับมากกี่รายแล้วจะตีเป็นจำนวนเงินประมาณเท่าไหร่อันนี้หนูยังไม่ได้รวบรวมค่ะเพราะว่าข่าวมันเกิดขึ้นเร็วมากอันนี้ต้องขอเรียนแจ้งตามตรงเพราะว่ามันเร็วมากจริงๆให้สั่งได้ยังได้ได้เลยค่ะลึกๆจะเอาต่อตั้งแต่ที่ว่าคุณแม่มีการติดต่อมาเนี่ยติดต่อมาเมื่อไหร่อย่างไรนะที่ว่าแจ้งว่าลูกสาวผ่านเข้าไปแล้วตรวจเจอเมทแอมเฟตามีนนะวันที่26ค่ะ26พฤษภาคม27เขาแจ้งมาวันที่27ว่าลูกสาวมีการไปตรวจสุขภาพครับค่ะแล้วก็เจอสารเมทซึ่งเขาแจ้งว่าลูกเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ไม่ได้กินสินค้าตัวไหนเลยครับค่ะคุณแม่เป็นการโทรมาหาหนูเป็นคนโทรไปเป็นการโทรไปสอบถามถูกไหมใช่ค่ะน้ำเสียงเวลาพูดคุยกับคุณแม่เป็นไงบ้างครับน้ำเสียงหนูใช่ไหมทั้งเขาและเราหนูก็มีคลิปเสียงด้วยนี่เปิดเผยได้เลยตอนหลังพี่ไล่เรื่องตรงนี้ไปก่อนพี่โอเคยังไงครับคุยกันยังไงครับวันนั้นคือหนูก็โทรไปคือหนูโทรไปยืนยันความบริสุทธิ์ใจหนูโทรไปถามเขาว่าหนูทราบเรื่องมาเบื้องต้นแล้วนะคะหนูอยากให้คุณแม่ค่ะเล่าให้หนูฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะเขาก็แจ้งมาว่าลูกเขาสอบติดเภสัชแต่ว่าไปรายงานตัวไม่ได้เพราะว่าไปตรวจเจอสารในร่างกายซึ่งเป็นสารเมทแอมเฟตามีนครับค่ะเขาไปตรวจเจอตรงนี้มันไม่สามารถรายงานตัวได้ครับเพราะว่าลูกเขาเป็นเภสัชค่ะเท่าที่การพูดคุยกับคุณแม่มีการยื่นข้อเสนอหรือว่าเงื่อนไขอะไรมาทางเราบ้างและเราได้คุยกับคุณแม่ตอบไปอย่างไรบ้างฮะคือหลังจากที่พูดคุยกันไปที่หนูพูดไปก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมคะเขาก็ถามว่าหนูจะสามารถช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างใช่แล้วซึ่งตัวหนูเองหนูก็ยังไม่ได้มีการตรวจสอบค่ะแล้วหนูก็เลยแจ้งไปว่าคุณแม่แบบไปตรวจสอบละเอียดหรือยังคะมีการไปวิเคราะห์แยกสารหรือยังหนูมีการซักถามไปแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปตรวจมาแล้วมันก็เจอแบบนี้ค่ะใช่แล้วหนูก็เลยว่าเดี๋ยวหนูขอไปตรวจสอบก่อนนะคะทางคุณแม่ของน้องเขามีการยื่นข้อเสนออะไรมาไหมครับว่าพอลูกเขามีปัญหาทำให้เขาอาจต้องเสียสิทธิ์เรื่องการเข้าศึกษาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาให้เราชดใช้อะไรบ้างไหมครับเขาก็แจ้งประมาณว่าหนูจะช่วยเหลืออะไรเขาได้บ้างเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เขาไม่สามารถที่จะลูกเขาไม่สามารถที่จะไปรายงานตัวได้ค่ะเขาถามประมาณนี้เขาไม่ได้บอกเป็นข้อมาให้เราต้องเยียวยาอะไรยังไงถูกไหมครับณตอนนั้นยังค่ะ
พราะว่าหนูก็บอกว่าหนูขอไปตรวจสอบก่อนนะคะซึ่งหนูยังไม่ได้รู้เลยว่าบทสนทนามันจบไปแล้วหนูคิดว่าโอเคเขาคงให้เวลาให้โอกาสหนูในการที่หนูจะได้ไปพิสูจน์ตัวเองในการที่หนูจะได้นำผลิตภัณฑ์ของหนูไปตรวจสอบแล้วผลอาจจะผิดพลาดก็ได้ถูกต้องไหมคะหนูก็เลยบอกว่าไปตรวจซ้ำได้ไหมคะเรามองเจตนาของคุณแม่อย่างไรที่โทรมาหาเราแล้วก็มีการพูดคุยกับเราลักษณะนี้สำหรับเจตนาของคุณแม่หนูก็น่าจะน่าในส่วนของหนูนะคะหนูคิดว่าเขาก็คงที่จะตื่นเต้นแหละว่าลูกเขาอะตรวจเจอแล้วลูกเขากินตัวนี้แล้วเขาไปซักลูกเขาว่าเขากินแค่ตัวนี้เขาก็เลยรีบโทรหาหนูรีบติดต่อมาใช่หนูมองว่าเป็นประมาณนั้นไม่ได้มองว่าเขาจะมาแบ็คเมย์หรืออะไรทั้งสิ้นถูกไหมครับอันนี้ก็มีส่วนค่ะแต่ว่าหนูก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อเพราะว่าหนูก็ยังขอตรวจสอบและทุกอย่างก็ต้องดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนครับค่ะหลังจากที่เป็นข่าวแล้วก็เรามีการโทรไปตอบสอบถามหรือว่าทางรู้โทรกลับมาสอบถามและพูดคุยอะไรกันเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะก็ขาดจากการติดต่อกันณวันนั้นหรือวันนี้เลยใช่ค่ะยังไม่มีการติดต่อไปเพราะว่าถ้าพูดตามตรงหนูก็ช็อกหนูช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าหนูไม่คิดว่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับหนูหนูขายของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเขาถามว่าอันนี้ขายมานานหรือยังนะแล้วกลุ่มเป้าหมายคือใครฮะอันนี้หนูขายหนูทำแบรนด์มาก็ประมาณปีกว่าค่ะกลุ่มเป้าหมายของหนูก็จะเป็นคนที่รักสวยรักงามอะค่ะต้องการผิวขาวกระจ่างใสใช่ซึ่งผลิตภัณฑ์หนูไปในเวนั้นแต่สารที่มันอยู่ที่เขาแจ้งมาหนูมองว่าถ้าใครกินอะมันจะต้องสู้มันจะต้องโซมันต้องค้ำอันนี้ในความคิดของหนูนะคะมันก็เลยไม่มีเหตุจูงใจอะไรที่จะทำให้หนูใส่อะไรเข้าไปแล้วถ้าหนูรู้ว่าการใส่ยาบ้าแล้วมันมีผลแรงขนาดนี้หนูจะทำไปทำไมอะพี่องค์ประกอบหลักๆของผลิตภัณฑ์เราคืออะไรบ้างก็จะมีตัวกูต้าไทโอนค่ะแล้วก็สารสกัดจากโสมแล้วก็มีตังกุยเพราะว่ามันจะบำรุงผิวอะค่ะเท่านี้มีเยอะอยู่ค่ะพี่ใช่มีเยอะอยู่แต่ดีใจว่าเราไม่เคยใส่อะไรที่มันเป็นสารต้องห้ามสารผิดกฎหมายอะไรลงไปในนี้ยืนยันค่ะยืนยันมากๆแล้วก็มั่นใจโรงงานมากๆเพราะว่าเขาเป็นคนผลิตให้หนูครับค่ะมันเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีบางล็อตการผลิตที่มันเป็นปัญหาเราได้ตรวจสอบตรวจเช็คดูยังไงกับทางโรงงานว่าทุกล็อตที่ผลิตออกมาเนี่ยมันคอมพลีทคือเรียบร้อยดีทุกอย่างไม่มีล็อตไหนที่มีปัญหาหรือว่าก่อนหน้านี้มีการก็ที่หนูแจ้งไปตะกี้ค่ะที่เป็นใบสิทธิ์รับเงินหนูมีการส่งทุกล็อตตรวจสอบหมดเลยเอาไปเขาว่าเวลาผลิตออกมาเนี่ยทุกครั้งต้องส่งย้อนไปให้กรมวิทยาการแพทย์ตรวจใช่ค่ะก่อนจะวางขายถูกไหมครับใช่ค่ะซึ่งมีการตรวจอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างเช่นล่าสุดหนูก็ตรวจเมื่อเดือนมกราคมซึ่งตรงนั้นก็สามารถแสดงให้เห็นว่าหนูใส่ใจนะคะค่ะเพราะว่าหนูไม่ได้แบบว่าผลิตไม่ได้ส่งตั้งแต่ล็อตแรกแล้วก็ไม่ได้ส่งต่อค่ะผมถามนิดนึงเราเปิดแบรนด์มาประมาณ1ปีตอนนี้เราผลิตขายอย่างเงี้ยคิดเป็นรายกระปุกกี่หมื่นกี่แสนกระปุกอ่ะที่จําหน่ายออกไปถ้าที่จําหน่ายออกไปนะขณะนี้นะคะน่าจะประมาณ 2-3 ล้านกระปุกยังไม่มีปัญหาอะไรบ้างมั้ยฮะมันก็จะมีปัญหานิดหน่อยซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเช่นอย่างเช่นแคปซูลเวลาที่อัดแคปซูลนะคะอาจจะมีการที่แบบว่าแคปซูลแตกบ้างใช่อาจจะเป็นแค่ประมาณนั้นที่หนูพบเจอจะมีแค่ประมาณนั้นเลยไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของส่วนผสมหรืออะไรใดๆไม่มีค่ะไม่มีค่ะอันนี้เป็นเคสแรกตามที่หนูยืนยันไปว่ามันคือเคสแรกของหนูจริงๆเพราะฉะนั้นหนูก็เลยขอเวลาที่จะไปตรวจสอบหน่อยค่ะพอเป็นข่าวขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาที่ว่าลูกค้ายกเลิกนะค่ะยกเลิกออเดอร์เท่าไหร่ฮะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เป็นออเดอร์ปีเยอะมากๆจริงๆถ้าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะมากกว่า50ราย59เลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นแบบผมไม่รู้หรอกมันเป็นกระปุกแบบเป็นมากี่กระปุกที่เขาบอกว่าขอคืนกลับไปไม่เอาเลยที่เป็นรายกระปุกที่ลูกค้า59เนี่ยคืนกลับให้เราไม่ขอรับคือตอนนี้เรื่องมันเพิ่งเกิดถูกต้องไหมคะพี่พอตอนนี้เรื่องมันเพิ่งเกิดแล้วที่ของที่หนูส่งไปอ่ะมันก็อยู่ในขนส่งมันก็อยู่ในกระบวนการขนส่งเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ตีกลับมายังนับจำนวนไม่ได้เลย50รายที่ปกติเขาซื้อเราในเขาเพิ่มประมาณเท่าไหร่59ที่บอกว่าน่าจะยกเลิกทั้งหมดอันนี้เป็นลูกค้าปีกที่หนูแจ้งพี่ไปเนาะจะเป็นลูกค้าปีกเขาจะซื้อ1แถม1 290บาทแล้วก็จะมีโปรโมชั่น2แถม2 3แถม3ใช่มันจะเป็นลูกค้าปีกที่หนูแจ้งพี่ไปเบื้องต้นณตอนนี้ทางบริษัทมีการตรวจสอบไปลูกค้าปีกกลุ่มนี้เนี่ยมันน่าจะทำให้มีการตีของกลับมาผมไม่มั่นใจเนี่ยประมาณมีค่ะเพราะว่าแอดมินนะคะมีการแคปแชทมาให้ดูว่าพี่คะเริ่มมีลูกค้าแบบไม่รับของเลยหนูพยายามที่จะแจ้งไปแล้วว่าเดี๋ยวบริษัทขอตรวจสอบแต่เขาไม่ยอม
ขาแจ้งว่ายังไงก็จะต้องแบบให้เจ้าของแบรนด์มาแถลงอีกทีนึงพี่แกประเมินความเสียหายยังไง50เจ้าที่เบื้องต้นยกเลิกแน่ๆเนี่ยเป็นวงเงินมูลค่าเท่าไหร่ครับถ้า50เจ้านี้50เจ้าก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะพี่ถ้าจะตีเป็นจำนวนก็ยังไม่ชัวร์อันนี้ขอมันยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะมีมากกว่านั้นแต่ว่าแล้วปกติใน50เจ้ายกเลิกแน่ปกติเราขายปลีกกี่เจ้าครับโหลูกค้าลูกถ้าว่าขายปีกหนูมีลูกค้าใน TikTok จำนวนมากเยอะมากๆซึ่งหนูไม่สามารถแบบไม่สามารถแบบ50เจ้าเป็นแค่ส่วนน้อยใช่ไหมใช่ค่ะ50เจ้าที่พูดมาเป็นแค่ส่วนน้อยพอมีของตีกลับแบบนี้ต้นทางที่ผลิตในโรงงานตอนนี้เราแคนเซิลกันไหมว่าขอยุติขอชะลอการผลิตใช่ค่ะหนูได้มีการชะลอเพราะว่ามันมีข่าวมาอย่างเงี้ยค่ะพี่แล้วคือภาพลักษณ์แบรนด์มันเสียหมดแล้วลูกค้าก็เกิดความไม่เชื่อมั่นต่อให้คุณจะไปตรวจแล้วไม่เจอแต่มันข่าวมันเป็นแบบนั้นออกไปแล้วโรงงานที่ไหนครับอยู่ราชบุรีค่ะเอาต่อเลยเอาต่อเขาจะไปต่อหน่อยค่ะส่วนอีกนิดนึงได้ค่ะเอาให้ต่อเลยค่ะส่วนการดำเนินการทางกฎหมายก็จะดำเนินการกับผู้ที่ทำให้บริษัทได้ความเสื่อมได้รับความเสียหายโดยแยกออกเป็น 1. ผู้ให้ข่าวเท็จใส่ร้ายบริษัทและผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในด้านเดียวโดยไม่มีการตรวจสอบและทำให้บริษัทได้รับความเสียหายโดยไม่เปิดโอกาสให้บริษัทได้ชี้แจงค่ะจะฟ้องใครบ้างก็จะฟ้องคนที่เขากล่าวหาว่าเราใส่สารเสพติดตัวคุณแม่ถูกไหมครับค่ะลูกสาวได้ไหมค่ะสองคนครับพูดคุยได้ไหมเจรจาได้ไหมพูดคุยกันแล้วว่าคุณนุ่นกับแม่ลูกตรงนั้นอ่ะพูดคุยแล้วก็ออกมาขอโทษขอโพยอะไรกันได้ไหมอยากคุยอยู่ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการติดต่อเรามาเขาติดต่อสื่อเลยหนูรอติดการติดต่อแต่เขาไม่ได้ติดต่อหนูถ้าได้คุยเขาเป็นครอบครัวชาวบ้านปกติหรือว่าอย่างไรไหมครับดูว่าเขามีชั้นเชิงมีเทคนิคอะไรมาคือก่อนหน้านี้เหมือนคนที่มาแจ้งหนูเขาแจ้งว่าเหมือนพ่อจะเป็นทนายแล้วเหมือนคุณแม่จะเป็นบุคลากรการแพทย์แล้วในระหว่างการคุยสายกับคุณแม่เขาบอกว่าปู่เป็นตำรวจหรืออะไรสักอย่างค่ะเขาพูดให้เราฟังใช่ค่ะทำไมเขาต้องพูดว่าปู่เป็นตำรวจหนูก็ไม่ทราบจะยื่นฟ้องเมื่อไหร่ครับข้อหาอะไรพี่ก็เท่าที่รู้ความแจ้งมาก็ประสงค์ดำเนินคดีกับคนที่ให้ข่าวเท็จนะฮะนะครับข่าวที่ไม่เป็นความจริงที่มันกระพือไปยังสื่อมวลชนพวกนี้นะฮะก็เริ่มต้นในสองรายแม่ลูกเนี่ยดำเนินคดีแน่นอนนะฮะตามความประสงค์รู้ความข้อหาก็คือกล่าวไขข่าวข้อความฝ่าฝืนต่อความจริงต่อบุคคลที่สามเป็นเหตุให้ทางบริษัทได้รับความเสียหายนะอันเนี้ยจะฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับทางแพ่งนะฮะตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะที่ประเมินไว้อันนี้1คดีนะอีกคดีก็จะเป็นลักษณะเป็นคดีเกี่ยวกับเรื่องหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหรือพรบ.คอมนะเริ่มต้นเนี่ยจะ2คดีนะครับหมิ่นประมาทนี่เป็นทางอาญาครับก็เป็นทางอาญาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะว่าข้อความที่ว่าเนี่ยมันไม่เป็นความจริงเพราะผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ย BTO เนี่ยไม่มียาบ้าผสมเพราะสูตรนี้ยังไม่ได้ผลิตนะครับนะนะเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นมันจะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปไม่ใช่เรานะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดำเนินการตามกฎหมายให้ไปพิสูจน์ความจริงในศาลเพราะว่าตอนนี้ทางผู้ที่ให้ข่าวก็ยังไม่หยุดยังพูดอยู่นะครับแล้วก็ฟังจากการแกะคลิปถอดคำพูดเนี่ยมีการพูดกันถึงขนาดว่าไม่น่าใส่พวกสารพิษหรือยาบ้าลงในผลิตภัณฑ์ซึ่งทางนี้รับไม่ได้เลยใช่รู้สึกรับไม่ได้ทำตรงนี้มีการพูดในคลิปที่แกะคำพูดมานะว่าใส่สารพิษหรืออะไรพวกนี้ลงไปในอะไรเนี่ยลงไปในอาหารเสริมเนี่ยจำผิดคนหรือเปล่าฮะคนที่ใส่สารพิษเนี่ยมันไม่ใช่เรานะคนอื่นนะอาจจะติดตามข่าวบางฆาตกรรมต่อเนื่องมากเกินไปนะครับเพราะว่าไปพูดถึงขนาดเรามีการใส่สารเสพติดเนี่ยลงในผลิตภัณฑ์แล้วก็พูดว่าเนี่ยขายไปแล้วเป็นล้านๆกระปุกแล้วก็เสร็จแล้วก็มีพวกเยาวชนใช่ไหมใช่ค่ะไปกินไปอะไรเป็นหมื่นๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไม่รู้นะครับอันนี้มันแรงนะที่บอกว่าใส่ไอเมทแอมเฟตามีนหรือสารพิษลงในอาหารเสริมเนี่ยคำเนี้ย
างลูกความเลยตัดสินใจดำเนินคดีพอดูแล้วไม่น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรให้ข่าวด้วยความเป็นธรรมดูแรงไปนะครับทั้งๆที่ยังไม่ได้มีการตรวจส่งตรวจสอบเลยและสุดท้ายเนี่ยผลก็เป็นลบก็ไม่ได้แสดงความขอโทษอะไรเลยจนถึงวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่ทางบริษัทจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ทางศาลนะครับฟ้องเรียกค่าเสียหายเท่าไหร่ครับค่าเสียหายที่ทางนี้กำหนดมาตอนนี้ก็คือ50ล้านนะ50ล้านเนี่ยประกอบไปด้วยการยกเลิกสัญญาต่างๆนะแล้วก็ความเสียหายเกี่ยวกับชื่อเสียงทางทำมาหาได้เกียรติคุณแล้วก็แผนการตลาดต่างๆที่เขาลงทุนไปเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขามีการจ้างบริษัทที่ทำมีเดียนะมี TikTok มี Facebook มี YouTube นะครับแล้วก็รถตุ๊กๆนะบิลบอร์ดพรีเซนเตอร์ต่างๆเนี่ยรวมแล้วเบื้องต้นประมาณ50ล้านเสียหายหมดเลยที่ไปลงทุนด้านทำสื่อโฆษณาทั้งหมดตัวนี้จะเป็นการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับประมาณนี่คือก็แม่ลูกเหมือนกันใช่ไหมครับครับคู่ทั้งคู่เลยครับเพราะว่าดูจากคลิปที่แกะออกมาจะคู่เลยทั้งคู่เลยนะครับแล้วจะมีการฟ้องสื่อที่มีการแบบก่อนหน้านี้แบบมีการแบบเอาข่าวของแม่ลูกนี้ไปนำเสนอไหมครับคือสื่อมวลชนนี่เรายังไม่ได้พิจารณาจะฟ้องนะแต่ก็อยากจะฝากว่าสื่อไหนที่ขยี้ทุกวันเนี่ยก็มีไม่กี่ช่องเราได้เล็งไว้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาติดต่อมาเนี่ยให้เขามีโอกาสได้ชี้แจงเพราะเป็นการนำเสนอด้านเดียวก็จบแต่ก็คงจะไม่ไปทะเลาะอะไรมีบางช่องแล้วที่เอามาขยี้ทุกวันเนี่ยนะครับนะแต่ก็คือมาถามเขาหน่อยให้เขาพูดบ้างไม่ใช่แบบฟังแค่พอผู้บริโภคอย่างเดียวนะครับแล้วตอนนี้มันก็น่าจะจบแล้วไอ้เรื่องที่ว่าเอายาบ้าใส่อาหารเสริมเนี่ยอันนี้มันยอมไม่ได้เพราะว่าถ้าแบบนั้นมันก็เหมือนกับเอาไซยาไนด์ใส่อาหารน่ะชวนไปปล่อยปลาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วคนละคนนะครับเพราะนั้นอันนี้แรงคือคำนี้ที่เขายอมไม่ได้ไงนะใส่ยาบ้าในอาหารเสริมเนี่ยยอมไม่ได้นี่แรงมากแรงแล้วอย่างนึงช่องทางการตลาดของเขาเนี่ยเด่นมากในTikTokไวมากใช่ค่ะต่อความรู้สึกผู้ติดตามรู้สึกจะเท่าไหร่นะ 200,000 กว่าคนใช่คนที่เป็นลูกค้าเขาอ่ะนะแล้วก็กดไลค์กดอะไรต่างๆมาเท่าไหร่ก็จะ3ล้านนั่นนะครับมัน TikTok มันไวไอ้รูปแบบการขายคุณทําได้มั้ยว่าผลิตเองแล้วก็มีบริษัทที่ขายเองไม่ได้มีแฟรนไชส์ให้ใครไปขายถูกมั้ยครับเราขายตัวเองเลยถูกมั้ยครับโรงงานเป็นคนผลิตให้โรงงานเป็นคนผลิตให้แล้วหนูรับมาแล้วหนูขายเองขายเองเลยใช่ค่ะคอยซื้อขายใช่ค่ะเองเลยถูกมั้ยครับใช่ค่ะขายยังไงครับราคาหนูขาย1กระปุกแถม1กระปุกราคา290ลองยกคู่เลยยกคู่2มือเลยทานเองใช่ไหมครับทานเองค่ะใช่ค่ะเราได้สูตรจากไหนสูตรนี้คิดเองหรือว่ามีสูตรที่มีเราไปซื้อมาสูตรเป็นสูตรที่ทางโรงงานคิดค้นให้คุณนุ่นตอนทราบข่าวครั้งแรกตอนนั้นอยู่ที่ไหนครับอยู่ทำธุรกิจอยู่ที่ทำตัวปกติหนูอยู่ศรีสะเกษฯแต่หนูบินมาเพื่อที่จะไปสัมมนาไปฟังสัมมนาอยู่พบเจอคราวนี้ใช่ก็สัมมนาไม่ได้ค่ะอันนี้มีอีกหุ้นส่วนนะครับทำคนเดียวค่ะอันนี้มันกระทบกับอาชีพของเราเนี่ยคราวนี้อยากจะทำความเข้าใจกับผู้บริโภคไหมครับว่าผลิตภัณฑ์ของเราได้ปลอดภัยอะฮะเชื่อไหมครับค่ะก็ขอยืนยันค่ะว่าผลิตภัณฑ์ของหนูปลอดภัยไม่มีสารต้องห้ามสารอันตรายใดๆเลยเพราะว่าหนูก็มีการบริสุทธิ์ใจค่ะมีการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ทุกล็อตอยู่แล้วแล้วข่าวที่ออกมามันก็น้องเขาก็ไปตรวจอีกแล้วก็ไม่เจอค่ะตรงนั้นมันก็พิสูจน์ได้แล้วค่ะเป็นไม่ได้อยากจะกล่าวอะไรแม่ลูกคู่นั้นที่แบบเป็นดูข่าวอยู่แล้วจะกล่าวถึงเขาแล้วเข้ามาเจรจาบวกโคดามากลับมาไหมเออสำหรับหนูแค่ป้องกันตัวเองค่ะพี่ยังให้โอกาสไหมถ้าเขาขอที่จะถ้าเขาติดต่อมาเราก็จะคุยค่ะคือให้โอกาสคุยกันใช่ค่ะเพราะว่าข่าวที่ออกไปมันก็แรงจริงเพราะยังไม่ได้ถามหนูเลยยังไม่ได้มาตรวจสอบหนูเลยยังไม่ได้ถามว่ามันเกิดจากผลิตภัณฑ์ของหนูจริงใช่ไหมแต่ก็คือข่าวไปแล้วคือเขาคุยกันวันเสาร์แต่ข่าวออกแล้ววันอาทิตย์มันเร็วมากค่ะพี่มันเร็วจริงๆจนที่ทำให้หนูแบบหนูเองไม่ได้ตั้งตัวหนูมาทำธุระอยู่ที่กรุงเทพ
หนูมาหนูไปเรียนหนูไปเรียนนะคะหนูไปสัมมนาไปเรียนก็ไม่ได้ฟังไม่ได้อะไรเลยทั้งที่หนูอยากไปเรียนมากๆเพราะว่าหนูจองนานมากค่ะมอบให้อาจารย์เดชาเป็นตัวแทนฟ้องศาลใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์เดชาดูแลอยู่ค่ะอาจารย์เดชาฟ้องที่ไหนกรุงเทพหรือน่าจะเป็นฟ้องที่ศาลที่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับคือตอนนี้ทางนี้ก็ยังมีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีเบื้องหลังเกี่ยวกับเรื่องคู่แข่งทางการตลาดหรือเปล่าเพราะเรามีคู่แข่งอยู่ทาง TikTok นะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่แต่มันยังไม่มีพยานฐานเชื่อมโยงนะครับนะอันนี้ตอนนี้ที่เราทางนี้ก็สงสัยนะเรื่องคู่แข่งทางการตลาดเพราะใน TikTok มันมีไม่กี่เจ้าที่ขายที่ดังๆเด่นๆนะขายดีมีไม่กี่เจ้าตัวน้องเขาทานของเรามานานหรือยังตามที่เขาแจ้งหนูมาคือเขาไม่ได้เรียนอย่างนี้ค่ะพี่เขาไม่ได้เป็นลูกค้าหนูโดยตรงเขาซื้อมาจากร้านอีกทีนึงใช่แล้วหนูไม่ได้คุยกับเขาโดยตรงแต่เขาได้คุยกับเขาก็คือวันที่เกิดเหตุก็คือวันเสาร์ค่ะก็คุยกันแค่นั้นก็ไม่มีประวัติการสั่งซื้อที่สั่งซื้อกับหนูโดยตรงซื้อจากร้านที่เขารับของเราไปใช่ค่ะใช่ค่ะหนูไม่ได้ทำระบบตัวแทนค่ะพี่เพราะว่าหนูตั้งแบรนด์อ่ะหนูตั้งใจทำมาขายของหนูเองอยู่แล้วซึ่งหนูไม่ได้ทำระบบตัวแทนเพราะหนูยังไม่มีความรู้ตรงนั้นค่ะจะไปบุรีรัมย์หน่อยก็เร็วๆนี่แหละครับมีกี่วันเนี่ยเดี๋ยวแจ้งนะคู่แข่งมีสักกี่เจ้าครับถ้าเราเซอร์วีตลาดเราจะคู่แข่งที่แข่งขายแบบเราราคากลุ่มเดียวกันเราในติ๊กต็อกมีสักกี่เจ้าไม่มีคู่แข่งถ้ากูต้ามันก็มีหลายเจ้าอยู่ค่ะหลายเจ้าเอาจำนวนกลมๆได้ไหมคร่าวๆตอนนี้ที่เห็นอยู่ก็ประมาณ 3-4 เจ้าแล้วในใจมีไหมว่าคู่แข่งคนไหนที่เคยมีปัญหากับเราหนูไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะหนูไม่เคยมีปัญหากับใครเลยแล้วหนูทำขายของอ่ะหนูก็ขายอย่างนี้มาโดยตลอดโดยที่หนูไม่ได้ไปมองคนอื่นอยู่แล้วค่ะไม่เคยมีปัญหากับใครดูเยอะไหมในติ๊กต็อกเวลาเราขายในติ๊กต็อกเราพูดยังไงครับส่วนมากหนูจะยิงแอดโฆษณาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโฆษณาแฝงตอนเนี้ยตกลงเราไม่ได้มาถึงตัวหรอกนะแล้วคนดูก็บอกว่าเฮ้ยโฆษณาแฝงอีกภาพตั้งไม่ได้โฆษณาแฝงค่ะหนูโดนกระทำยอดขายต่อเดือนเยอะขนาดนี้ยอดขายต่อเดือนสูงเท่าไหร่ถ้าตอนนี้ยอดขายของหนูก็ประมาณ6-7 ล้านต่อเดือน6-7 ล้านกระปุกต่อเดือนไม่ค่ะ6-7 ล้านบาทยอดรวมใช่ค่ะยอดรวมธุรกิจเรากำลังไปดีๆหนูมันเป็นอย่างนี้ค่ะหนูไม่ได้แบบว่าพุ่งมาเลยหนูค่อยๆไต่ค่อยๆทำค่อยๆทำของหนูมาเรื่อยๆพึ่งกำลังจะเดินกำลังจะเติบโตค่ะพี่เพราะหนูก็เพิ่งทำตรงนี้มาเมื่อไม่นานใช่ก็เริ่มทำมาแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่แบบสินค้ามันติดตลาดสินค้ามันขายได้ก็มาเจอเหตุการณ์แบบนี้ขายที่เอาไปส่งผลกระทบกับเรามากใช่ค่ะมันไม่ได้ค่อยๆพังทลายมันวูบเลยค่ะพี่เพราะว่าโซเชียลถูกต้องก็คือวันที่27คุยกับหนูและอีกวันนึงคือออกข่าวแล้วอ่ะคือมันไม่มีโอกาสให้หนูได้พูดไม่มีโอกาสให้หนูได้พิสูจน์เลยเพราะว่าหนูอ่ะบอกแล้วว่าหนูขอไปตรวจสอบนะคะไม่แล้วดีมันมาโดนโจมตีในช่วงที่มันมีคดีพวกวางยาพิษอยู่ไงก็เลยคิดว่าจะเป็นฆาตกรรายใหม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันไวใน TikTok เนี่ยคนก็ไปคอมเมนต์เหมือนกับว่าเอ๊ะนี่เอายาบ้าใส่อาหารเสริมช่วงนี้มันจะมีคดีพวกฆาตกรรมต่อเนื่องอันเนี้ยนะครับฝากเตือนเลยดิฮะให้โอกาสให้เตือนหน่อยดิเดี๋ยวใครเอาไปขยี้พลาดหัวอีกก็ฝากนะใครก็แล้วแต่ที่ซื้อสินค้าหรือใช้พวกอาหารเสริมเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการตรวจสอบอะไรให้มันชัดเจนก่อนว่ามันเกิดจากอาหารเสริมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดเราไปออกสื่อหรือให้สัมภาษณ์อะไรทางลักษณะเป็นการยืนยันข้อจริงว่าสินค้าเขามีปัญหาอะไรเนี่ยมันก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เพราะเขาเสียหายนะการร้องขอความเป็นธรรมทำได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอาจารย์ไหนบอกมีตัวน้องๆที่ลองทานแล้วก็จะมาให้ดูว่าใช่ครับเชิญแล้วเดี๋ยวตรวจสอบอะไรมาเลยนะครับตรวจสองแบบลองเลยไปเชิญเลยครับเชิญตรวจเอาใครคนไหนพรีเซนต์เลยครับจริงๆผมเรียกตำรวจมาแล้วให้รองผู้กับที่โรงพักไม่มาแต่ปรากฏว่าตำรวจเขาเกรงว่าจะไม่เป็นกลางก็เลยไม่มาแต่ว่าเดี๋ยวตรวจเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลงประจำวันที่โรงพักเลยน้องอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่เยาวชนเปล่า19
คุณเตยที่คุณเตยแล้วอัดคลิปไว้ตั้งแต่เมื่อวานให้ดูเลยเอาเดี๋ยวภาษาที่เด็ดทานก่อนที่จะไปตรวจก็เลยทานไปเมื่อคืนก็เลยเดี๋ยวไปตรวจปัสสาวะปกติว่าทานไหมทานค่ะทานประจำอยู่แล้วใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ทานไว้ค่ะก็จะอัดคลิปว่าเวลาเมื่อคืนเที่ยงคืน13นาทีของวันที่30ของเมื่อคืนเพิ่งทานใช่ค่ะก็กินให้ดูเลยทั้งทีโอเคแล้วอันนี้เราก็จะมาลองทานอีกทีนึงใช่ไหมอันนี้จะทำแบบ2แบบค่ะก็คือตรวจปัสสาวะของตัวเองด้วยแล้วก็จะเช็คจากมะเร็งจากผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ด้วยโอเคก็คือถ้ามีสารมันก็จะขึ้นเลยแม่ไอ้เราน้องจะกินกินด้วยไหมอ๋อกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วกินอีกได้ไหมกินได้เออเอาเลยเอาเลยทุกอย่างเลยใช่ขอน้ำได้ไหมคะนี่ไงน้ำเนี่ยใช่ให้น้ำกินได้ใช่ไหมกินได้เอาเลยเอาเลยเอาลองเลยกินมานานยังไงเนาะอ๋อทานกี่ทุ่มทานกี่ทุ่มปกติตัวนี้ก็จะเอาไว้ทานตรงช่วงที่ท้องว่างอะค่ะไม่เขาถามว่าคุณเตยอะกินกินมานานยังอ๋อกินมานานแล้วค่ะประมาณกี่ปีประมาณกี่ปีครับเคยแบบตั้งแต่ช่วงที่เคยแบบกินจริงๆเลยก็คือ3เดือน3เดือนที่ผ่านมา3เดือนรู้จักผลิตภัณฑ์ได้ไงก็จากช่องทางออนไลน์เหมือนกันไปก่อตัวตามคนนี้เหรอครับไม่จริงเพราะว่าจริงทำงานเป็นแบบว่าช่างถามตรงประเด็นเลยเนี่ยใช่แล้วก็เราจะมีรอยนาฬิกาที่แบบเห็นได้ชัดอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเอาเลยลองเลยทานก่อนน้องต้องทานก่อนก็เดี๋ยวตรวจเพราะว่าให้มันตกตะกอให้มันละลายก่อนในท้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ตรวจอันนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยน้องก็ไปเอาปัสสาวะมาน้องผู้ชายผู้หญิงอ่ะไม่รู้ไม่รู้ใช่เดี๋ยวนี้มันข้ามเพศเราไม่รู้ว่าใครยังอยู่เป็นผู้หญิงอยู่ค่ะอันนี้ทานให้ดูเลยนะคะแล้วจริงๆเรารู้จักกับเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาเนี่ยที่มาเนี่ยรู้ค่ะเขาเป็นตัวมาสมบ้านอะไรกันมาวะเนี่ยอ๋อไม่ค่ะค่ะให้เขากินกับใบพาดกระจุกกระจับเดี๋ยวค่อยซักทีภาพไม่ไหลลื่นเลยเนื้อกินแล้วค่ะแล้วทำไงต่อก็คือทำที่พี่เขาบอกว่ารอให้มันรอให้มันตรวจตัวผลิตภัณฑ์ไงตัวอะไรอันนี้เอามาจากสนโคคำของเข้ามาเมื่อกี้ถือขาวไว้ก่อนแล้วถือถือก่อนอันนี้เป็นตัวตรวจตรวจเลยของโรงพักเลยโคคามของตำรวจเลยตรวจสารเสพติดครับครับยืนปัสสาวะตรงนี้เลยนะทำเสียบอันนี้เราก็จะทดลองเดี๋ยวเอาผงในเม็ดผสมน้ำแล้วก็ตรวจเช็คดูก่อนค่ะว่ามันขึ้นไหมตื่นเต้นครับพี่อ๋อเดี๋ยวเอาไหมไม่ออกครับบอยช่วยอะไรพี่บอยอันนี้ก็วิธีอ่านผลของเมดนะคะก็ถ้ามันขึ้น2ขีดเนี่ยก็คือ2ขีดก็คือรอดค่ะก็คือไม่มีสารเสพติดแต่ถ้าขึ้นขีดเดียวก็คือจะมีสารนะคะกลัวแต่โควิดมันตรวจคล้ายๆกันค่ะมันต้องตั้งมันต้องวางไว้ก่อนนี่ให้มันรู้สึกใช่ค่ะรอผลประมาณกี่นาทีได้จริงๆมันจะขึ้นเลยค่ะ
เริ่มขึ้นแล้วสองขีดแล้วจบเลยเนี่ยขอชื่อสักคนเลยมีชื่อบัตรประชาชนไหมอภิรมนค่ะออ่างพอสำเภาสระอิรอเรือมอม้านอนเนสุขศรีทาค่ะสอเสือสระอุสอเสือสระอุขอไข่สอเสือสระอีทหารสระอาอายุเท่าไหร่ครับอายุ27ปีค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยเนาะชื่อเต็มๆว่าอะไรคะบริษัทชื่ออะไรลูต้า BTO ค่ะลูต้าเป็นเจ้าของขึ้นไหมสองขีดสองขีดเป็นความหมายยังไงครับแอชโชว์ขีดห้าขีดคือยี่สิบสี่ถึงห้าถึงหกเทล่าบอกสองขีดค่ะสองขีดก็คือผลเป็นลบให้คุณถือให้เจ้าของถือดิให้เจ้าของถือไม่เราต้องถือเองถูถูกไหมถูกถูกด้วยถูกด้วยโควิดโอเคถือนิ่งนะครับขอนิ่งนิ่งขอนิ่งนิ่งนะครับโอเคครับพักเลยนะครับต้องตกลงผลตรวจของใครอ่ะน้องไม่ใช่หรอคุณรู้เลยคืออันนี้คือผลตรวจผลตรวจผลิตภัณฑ์ผลตรวจผลิตภัณฑ์ผลตรวจผลิตภัณฑ์เสร็จแล้วจะมีผลตรวจปัสสาวะไหมมีค่ะมีครับน้องน้องก็ไปตรวจน้องเข้าห้องน้ำเลยค่ะต้องขับได้หรอเขาเตรียมไว้แล้วอ่ะคนมันจะเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เชื่อมันก็เตรียมมาเชื่อผมเหมือนคนที่จะรักอยู่เฉยๆเขาก็รักเพราะคนไม่ได้ดูเขาตอนตรวจเนี่ยใช่ตรงนี้มันจะต้องเอาคนที่เป็นกลางเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นอะไรเนี่ยที่น่าเชื่อถือตรงนี้โอเคเราเชื่อเถอะเดี๋ยวข่าวไปคุณแม่ลูกเขาโทรมาถูกที่หนึ่งทนายก็คือเดี๋ยวนั่นก็คือเดี๋ยวเราต้องรอให้ฝั่งนู้นติดต่อมาก่อนถ้าเขาไม่ติดต่อมาก็จะฟ้องให้โอกาสสักกี่วันเอางี้ดีกว่าจากวันนี้ไปให้โอกาสสักกี่วันอันนี้ให้คุณให้ทนายตอบดีกว่าค่ะก็รอดูว่าเขาจะทำยังไงนะครับเพราะความเสียหายมันเยอะนะครับแต่ว่าคำฟ้องร่างเสร็จนะครับครับพี่เดชข้อหาได้ชื่อข้อหาอะไรนะดูแปลกกล่าวไขข่าวข้อความอันฝ่าฝืนต่อความจริงอันฝ่าฝืนนะครับอันนี้ฮะมาตราอะไรมาตรา400น่าจะ23ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับนะฮะอันนี้คือคดีแพ่งที่เรียกค่าเสียหายนะ50ล้านก็คือให้ข้อมูลเท็จอ่ะพูดง่ายนะถ้าพูดนะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับอาจจะมีพรบคอมด้วย328ประมวลกฎหมายอาญาความผิดเสียงเล็บครับครับนะนะครับเพราะทางบริษัทนี่ก็มองว่าดูการให้สัมภาษณ์นี่มันดูแรงอ่ะแรงนะครับดูรุนแรงนะครับเลยอ่ะโอ้ตั้งเลยปักตะไคร้ขายเลยโอ้เยอะเลยเยอะนะปักตะไคร้ก่อนดีกว่าโอ้มาเยอะ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 ปักตะไคร้เนี่ยครับครับเลยแล้วใส่ต้องค้านนี่เยอะแหละได้พี่เดชถ้าสื่อครั้งนี้ต้องวายต้องสองหลังแล้วแหละได้ไม่เดี๋ยวต้องกินในนี้ก่อนคุณต้าแกให้พี่บอยกินก่อนกินได้สี่เม็ดขาวเลยคุณนุ่นปกติขายแบรนด์นี่แบรนด์เดียวใช่ไหมทำผลิตภัณฑ์ตัวเองตัวเดียวมีพวกอื่นไหมมีค่ะประเทศอะไรตัวอื่นครับตอนนี้ก็กำลังจะออกก็จะมีเป็นโปรตีนเม็ดค่ะใช่พี่บอยเลยกำลังเล่นกล้ามเนี่ยกินไม่ชอบเลยฝากพี่เดย์ไว้ได้เลยครับเอามาเลยเนาะหัวขาดหัวขาด
ู้จะทำร้อยแล้วน้ำเลยยังล้างแล้วอธิบายแล้วก็อะไรน้ำอะไรก็เป็นปัสสาวะนะคะที่แบบว่ากินไว้แล้วตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็กินอีกก็กินอีกแหละสาบานกันเลยสาบานก็เป็นแบบของเราพระอยู่หลังสาบานเลยสาบานค่ะไม่ใช่เลยหรอกเดี๋ยวคนทางบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยมึงมาซ้อมกันหรือเปล่าเนี่ยคือกับธรรมะคนแถลงข่าวครับคือเราต้องพูดทั้งเข้าใจเดี๋ยวทางบ้านเขาก็ด่าเราไม่ได้ซ้อมค่ะเขาบอกนัดแนะกันเปล่าเนี่ยช้าเอาขวดบังอันนี้คือตรวจครั้งที่2อันนี้คือเป็นปัสสาวะใช่ไหมครับใช่ค่ะตะกี้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวจะให้ไปตะกี้ติดต่อรองผู้กำกับเดี๋ยวไปลงประจำวันไปลงประจำวันว่าสิ่งที่เราทำนี่เป็นเรื่องจริงไปลงประจำวันที่โรงพักโคกามท้องที่นี้ครับเอาไปเป็นรัฐบาลครับประกอบคดีว่าครับก็ในการพิสูจน์ด้านสื่อมวลชนครับคนฟ้ามาแล้วจ้างสถาบันก่อนเรื่องนี้มีอะไรอยากจะบอกก่อนจบก็บริษัทค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ไม่มีสารตามที่เป็นข่าวไม่มียาบ้าผสมใช่ค่ะไม่มียาบ้าผสมสูตรนี้ยังไม่ได้ผลิตขายแล้วก็ขอให้เชื่อมั่นในตัวแบรนด์ค่ะแล้วนุ่นก็จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแบบนี้ตลอดไปค่ะต้องขอบคุณค่ะฝากถึงคู่กรณีหน่อยก็ได้คู่กรณีฮะแม่ลูกครับคู่กรณีที่ค้านะหนูอยากที่จริงอ่ะหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่จะขอฝากนิดนึงก็คือว่าอยากให้แน่ใจก่อนให้ตรวจซ้ำก่อนเพราะว่าวันนั้นหนูก็มีการพูดไปอยู่ว่าตรวจซ้ำอีกทีได้ไหมคะให้มันชัวร์ๆก่อนค่อยไปออกข่าวแบบนั้นได้ไหมคะเพราะว่าหนูก็ได้เสียหายหนักมากๆเพราะว่าลูกค้าไม่เชื่อมั่นในตัวหนูเลยขอให้แบบว่ามีการรีเช็คอีกรอบดีกว่าก่อนที่จะไปพูดกับสื่อแบบนั้นค่ะน่าจะมีเท่านี้ค่ะมีสัมภาษณ์แยกไหมจะมีใครจะสัมภาษณ์แยกกันเถอะเนี่ยขอช่วยยืนแล้วก็ถือเส้นแล้วถือใช่ไหมใช่ครับหนูถือก็ตรงนี้นะตรงนี้เลยถือคือจริงๆอยากให้เจ้าของมันกินเอาไหมเอาไปเอาไปกินเลยกล้ากินไหมเอาไหมน้องโบเอาไหมน้องโบน้ำเลยค่ะปลอดภัยก็เทไปไม่เกี่ยวกันเอาเจ้าของต้องกินนะกล้ากินนะเจ้าของกินหน่อยครับเจ้าของกินมันจะดูดีแล้วเลยนะ
ใช่เราต้องกินเราต้องกินพี่เดย์ด้วยไปเลยโอ้ยอย่าเดี๋ยวขาวรับข้อความอยู่เดียวเดี๋ยวขาวเดี๋ยวจะมีอาชีพเนี่ยในจานอื่นได้ขาวขึ้นอย่ารับรีวิวสินค้าอย่าพอแล้วเดี๋ยวงานเข้าปกติหนูจะกิน2เม็ดนะคะต้องเอาแก้วเกิบเลยเอาดูโชว์นะไม่ได้เล่นกลเดี๋ยวเท้าก่อนครับเท้าที่มือก่อนนะครับเวลาทานจะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับมีรสชาติมีกลิ่นไหมไม่มีกลิ่นค่ะกินง่ายปกติทั่วไปถ้าทานได้เลยตามไม่ค่อยคุ้นกี่วันเห็นผลกันฮะคนทั่วไปรับประทานถ้าไม่ดำมากหรืออะไรมาได้กินหมดที่ตั้งไตวายตัดไตได้ดีกว่านะไทยรัฐเขาว่างั้นไทยรัฐ